สวัสดีครับผมโอวีพีครับหลังจากที่ผมได้โพสต์ประชาสัมพันธ์ลงไปว่าเชิญเพื่อนๆนะครับมาร่วมทำบุญบูชาพระอุปคุฎขุนดงมหาปราบรุ่นเหรียญอ่ามนะครับโพสต์ไปเพียงแค่ไม่กี่วันตอนนี้ยอดจองก็ถล่มทลายนะเพื่อนๆแล้วบอกเลยว่าตอนนี้ให้ระวังนะครับมีกลุ่มคนบางกลุ่มเอาไปแอบอ้างนะครับรับราคาขึ้นเป็นเหรียญละพันแล้วบางกลุ่มก็เอาไปอัพราคาขึ้นเป็นเหรียญละ999บาทนะครับเพื่อนๆแอดไลน์นี้นะครับแล้วบูชาที่ศูนย์จอง OVP นะครับบูชาเพียงองค์ละ199บาทเหรียญนี้ผ่านการปลุกเสกด้วยพุทธพิธีใหญ่วันเดียวกันคือวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยมีท่านพลตำรวจโทเรวัตติ่นเกศรเป็นประธานรอบนี้นะครับเปิดให้สั่งจองจำนวน 84,000 เหรียญรายได้ทั้งหมดจะนำไปสร้างพระธาตุน้อย4มุมรอบๆพระธาตุ 84,000 พระธรรมขันธ์และนำไปสร้างกำแพงแก้วนะครับเพื่อนๆเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญพระอุปคุฎด้านหน้าเป็นรูปพระอุปคุฎมัดคอพญามารด้านหลังเป็นยันต์หัวใจมนุษย์นะฮะรุ่นนี้เด่นทั้งเรื่องปราบเรื่องโชคลาภวาสนาผีเผยย่านแน่นอนเพื่อนๆอย่าลืมนะครับสั่งจองร่วมทำบุญด้วยกันนะครับแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เลยผมรับไลน์เองและตอบเองและอย่าไปเชื่อนะครับถ้าใครอัพราคาเป็นเหรียญละ999เหรียญละ 1,000 หรือเหรียญละ 1,500 อย่าไปเชื่อครับบูชาร่วมทำบุญเหรียญละ199เท่านั้นแอดไลน์มาได้เลยนะครับร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้ด้วยกันนะครับร่วมกันสร้างพระธาตุน้อยและสร้างกระแพงแก้วรอบเจดีย์ 84,000 พระธรรมขันธ์ครับวัตถุถาวรให้กับพุทธศาสนาของเราขอให้ FC ทุกท่านที่ร่วมทำบุญนี้เจริญรุ่งเรืองเฮงๆรวยๆประสบความสำเร็จตลอดปีตลอดไปครับที่วัดดอนทองของหลวงพ่อสายทองที่จะสร้างมหาเจดีย์ 40,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยพระอุปคุฎเนี่ยพระอุปคุฎครับพระอุปคุฎที่ทางวัดจัดสร้างเนี่ยทางวัดจัดสร้าง8คือที่เป็นรูปหล่อนะหมดไปแล้วนะครับรูปหล่อที่เป็นทองอย่างนี้ชัดไหมอย่างนี้ชัดไหมฮะเดี๋ยวนะลองเปลี่ยนกล้องดิครับอันนี้เดี๋ยวนะครับวัดดอนเกลืออย่างนี้ชัดนะโอ้ยแสงมันเข้าตาอีนี้ดีกว่าธรรมชาติดีกว่าปิดวัดดอนเกลือหลวงพ่อสายทองวัดดอนเกลือนะครับหลวงพ่อสายทองวัดดอนเกลือที่ร้อยเอ็ดนะฮะพระอุปคุฎรุ่นขุนดงมหาปราบนะฮะเนื่องจากพระอุปคุฎรูปหล่อที่เป็นทองเงินทองแดงและเนื้อฝาบาทเนี่ยหมดไปนะฮะหมดไปภายในเวลา5วันนะหมดไปก็แก้ไขปัญหาโดยสร้างเหรียญโล่เหรียญรูปโล่นะฮะเหรียญรูปโล่เหรียญทองแดงรมดำนะครับรุ่นขุนดงมหาปราบนะฮะอีก 84,000 องค์นะครับท่านจะเขาเปิดทางวัดเปิดสั่งจองวันที่2พฤศจิกายนวันพรุ่งนี้ฮะทางวัดสั่งจองนะครับสั่งจองนะฮะทางวัดสั่งจองให้สั่งจองท่านโอนเงินไปทางวัดเลยนะครับท่านโอนไปทางนั้นเลยทางวัดเลยนะครับผมไม่มีรายได้ไม่ใช่พุทธพาณิชย์นะครับผมตั้งใจจะร่วมทำบุญกับทางวัดดอนเกลือนะครับของหลวงพ่อสายทองนะครับก็ให้ท่านโอนเงินรายได้ทั้งหมดเข้าวัดครับรายได้ทั้งหมดเข้าวัดนะฮะไอ้นี่ไอ้โอ๊ก VIP มันดูหลังบ้านให้ผมครับโอ๊ก VIP อ่ะนะฮะที่พิมพ์ปักหมุดด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับเขาดูหรือท่านจะสั่งไปคือตอนนี้คนสั่งไปทางวัดเยอะมากเลยทางวัดก็มีนะฮะมีท่านเลขาของหลวงพ่อสายทองอ่ะท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอปรากฏว่ารับไม่ไหวนะครับก็ขอให้โอ๊กช่วยเป็นสะพานบุญให้ท่านสั่งไปที่โอ๊กทางโอ๊ก VIP ก็ได้โอ๊กไม่มีรายได้อะไรละครับแต่จะเป็นตัวกลางให้อีกช่องทางหนึ่งนะครับเพราะโอ๊กเขาเล่นเฟซเล่นทาง YouTube ทั้งสื่อออนไลน์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับท่านก็สั่งจองนะครับมันหมดไปไอ้หมดไปแล้วนี่ไม่ต้องไปพูดถึงนะครับ
หมดไปแล้วก็ไม่ต้องไปพูดถึงนะเอ๊ะเดี๋ยวผมสงสัยนะว่าทำไมคนดูไม่เยอะนะครับเดี๋ยวนะครับมันผิดปกติปกติมันจะแป๊บเดียวคนดูมันจะขึ้นมาพวด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 โอ๊กมันทำไมคนดูน้อยวันนี้ฮะเนี่ยมันเนี่ยมัน500เนี่ยบางทีฮะแจ้งเตือนช้าแจ้งเตือนช้าใช่ไหมช้าไม่ปกติมันแป๊บเดียวมันจะขึ้นไป 1,000-2,000 แหละครับก็สาธุชนที่จะร่วมทำบุญกันนะครับสร้างเจดีย์ 40,000 พระธรรมขันธ์นะครับที่วัดดอนเกลือที่วัดดอนเกลือนะครับท่านก็โอนไปทางวัดเลยนะครับช่องนี้พูดได้มั้ง199บาทนะครับเงินเข้าวัดเลยครับหลวงพ่อท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเป็นพระซื่อๆนะครับเป็นเพื่อนกับหลวงปู่ศิลาเป็นเพื่อนกับหลวงปู่ศิลานะฮะอ๋อไม่มีอารมณ์มาดูไลฟ์เพราะหวยแดกใช่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 เออคุณชัยยศพูดถูกเลยหวยแดกเลยเบื่อหน่ายชีวิตเออใช่เออสงสัยนะครับคือเจ้ามือรวยอย่างเดียวนะครับเจ้ามือน่ะรวยอย่างเดียวนะครับส่วนคนแทงเนี่ยเจ๊งหมดนะครับท่านก็ลองไปช่องไอ้ Oak VIP ฮะช่อง YouTube ของ Oak VIP นะฮะลองไปดูติดตามความเคลื่อนไหวนะครับ Oak เขาจะช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นลูกศิษย์นะครับผมก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสายทองวัดดอนเกลือนะครับที่ร้อยเอ็ดด้วยคนหนึ่งนะครับพวกเราไม่มีรายได้กันนะครับไม่มีรายได้จากการจำหน่ายพระอะไรนี่นะครับนอกจากว่าร่วมกันทำบุญร่วมกันทำบุญนะครับมีแต่เสียเงินนะฮะมีแต่เสียเงินทั้งนั้นแหละครับไม่มีรายได้กันนะครับไม่มีเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับเงินเข้าวัดเราก็ถือว่ามาทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันนะครับปกติผมก็ไม่รับเป็นประธานในการปลุกเสกพระเพราะผมพระใช้พระผมก็มีอยู่องค์เดียวเนี่ย25พุทธตวรรษผมเนี่ยอันเนี้ยช่วงผมเกิดได้ปีเดียวมั้งพุทธาภิเษกเมื่อปี2500นั่นสมัยนั้นในหลวงรัชกาลที่9เป็นประธานฝ่ายคารวาสสังฆราชวัดบวรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์108เกจิอาจารย์ทั่วประเทศมาร่วมพิธีพุทธาภิเษก3วัน3คืนนะครับผมก็ใช้องค์เนี้ยนะฮะถ้าคล้องสร้อยก็จะมีหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์หลวงพ่อกันวัดเขาแก้วนะฮะมาเป็นพระรุ่นใหม่ก็เนี่ยฮะพระรุ่นใหม่ก็ไปทำพระมหาอุปคุตรุ่นปราบมารเนี่ยนะครับรุ่นขุนดงมหาปราบเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์ก็คือหาเงินไปสร้างเจดีย์ผมเนี่ยสร้างโบสถ์มาแล้วนะผมเนี่ยสร้างโบสถ์มาแล้วนะครับสร้างโบสถ์ที่วัดป่ารกฟ้าตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับหมดเงินไป14ล้านบาทนะครับผมไม่ใช่ร่ำใช่รวยฮะแต่ผมก็ใช้เงินส่วนตัวที่มีอยู่นะฮะเงินส่วนตัวที่มีอยู่แล้วก็ทำกฐินผ้าป่าทำผ้าป่าครับทำผ้าป่านะครับคุณเสวกล้อปูนผลเจ้าของโรงสีซึ่งเป็นเพื่อนกับผมตั้งแต่ชั้นประถมนี่ก็ร่วมทำบุญด้วยนะครับ3ล้านบาทนะครับ
นอกจากนั้นก็มีท่านรัฐมนตรีณพินทรศรีสัมพางเนี่ยช่วยทำบุญมาล้านบาทท่านสสเกชาศักดิ์สมบูรณ์ล้านบาทนะครับเฮียจ่อยสุพรรณบุรีล้านบาทนะฮะรวมๆพรรคพวกกันไปนะครับของผมเองก็น่าจะประมาณ10ล้านนะฮะสร้างโบสถ์เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่เขาบอกว่าสร้างเจดีย์เนี่ยจะได้บุญใหญ่มากกว่าสร้างโบสถ์อีกเอ้าผมก็ว่าสร้างโบสถ์นี่มันก็ใหญ่แล้วนะฮะความคิดผมนะว่าสร้างโบสถ์นี่มันก็ใหญ่แล้วสาเหตุที่สร้างโบสถ์เนี่ยผมคิดว่าชีวิตหลังความตายเราไม่รู้ไงผมไปฟังหลวงพ่อฤาษีดิงดำเทศเรื่องสังกะสีแผ่นเดียวเรื่องสังกะสีแผ่นเดียวนะฮะหลวงพ่อฤาษีเรืองดำท่านเทศนะครับว่าตาเศรษฐีเนี่ยทำบุญด้วยสังกะสีแผ่นเดียวพอตายไปก็ปรากฏว่าฝนกรดมันตกฝนในนรกมันตกจะเข้าไปอาศัยศาลาอาศัยโบสถ์ก็เข้าไม่ได้เขาบอกมึงทำแค่สังกะสีแผ่นเดียวมึงก็เอาสังกะสีเนี่ยมามุงหัวนะครับผมก็เลยเอ้ยถ้างั้นผมก็จะสร้างส่วนใหญ่จะสร้างเป็นกุฏิสร้างเป็นกุฏิที่สร้างเป็นกุฏิเพราะว่าถ้าเกิดตายไปเนี่ยบาปบุญมันมีจริงเนี่ยผมมีบ้านอยู่ละหลังเล็กๆแบบทาวน์เฮาส์อ่ะนะครับเป็นกุฏินะครับแล้วก็เขียนเข้าไว้ว่าพระและเนรที่จำพรรษาอยู่ที่กุฏิแห่งนี้หลังกวดน้ำแล้วเนี่ยช่วยอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้สร้างด้วยนะฮะพลตำรวจโทเรวัตกิ่งเกศรอย่างนี้นะครับเราได้กินทุกวันนะพอพระท่านต้องทำวัดเช้าทำวัดเย็นอยู่แล้วนี่ท่านกวดน้ำก็อุทิศส่วนบุญกุศลให้โยมเลวัตด้วยนะครับดีกว่าตายไปแล้วรอลูกหลานปีหนึ่งทำบุญครบรอบวันตายนะฮะผมคิดอย่างนั้นนะครับตอนนี้ที่ไปสร้างโบสถ์เขาคิดว่าเป็นที่เขาจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระจะบวชได้ต้องไปบวชในโบสถ์ไงนะครับแล้วก็วัดป่าลกฟ้าสร้างมานมนานเป็นร้อยปียังไม่มีโบสถ์ไงผมก็เลยไปสร้างโบสถ์นะครับผมไม่ใช่ว่าเป็นตำรวจที่ดีเลิศประเสริฐศรีนะครับแต่ว่าไม่เคยไปรีดไปไถใครไม่เคยไปรีดไปไถใครนะครับเงินอะไรที่มันเป็นรายได้ที่เกินจากเงินเดือนมาเนี่ยผมคืนทำบุญหมดนะครับจะได้หมดเวรหมดกรรมกันนะครับหมดเวรหมดกรรมกันนะท่านลองไปดูที่บุญแห่งการสร้างเจดีย์เนี่ยได้บุญใหญ่มากกว่าสร้างโบสถ์นะครับผมก็เลยสร้างเจดีย์นะครับบังเอิญทางวัดดอนเกลือเนี่ยจะบูรณะเจดีย์สร้างเจดีย์นะครับผมก็เลยโอเคตกลงกับโยม เก๋ที่เป็นมัคทายกวัดนะฮะเดี๋ยวก็หมดครับผมว่าเดี๋ยวก็จำหน่ายหมดนะครับวันนี้ขึ้นหัวข้อว่าตำรวจโจรนะครับตำรวจโจรทำไมผมใช้คำว่าตำรวจโจรนะครับเห็นข่าวแล้วก็ตกใจกับน้องๆ นะผมต้องใช้คำแรงเลยครับว่าตำรวจโจรนะครับคือปกติเนี่ยตำรวจมันไปขู่เขานะครับไปขู่เขาไปขู่ต่างด้าวบอกว่าเขาทำผิดนั่นนี่และเรียกเงินเขา300ล้านมันคงจะเช็คข้อมูลมาแล้วครับว่าไอ้คนเนี้ยอยู่ในแก๊งปลอมแปลงพาสปอร์ตนะครับแล้วมีแรงงานต่างด้าวเมียนมาอยู่ในบ้านด้วยนะครับก็เข้ากันไปเป็นทีมเลย7คน8คนนะครับตำรวจสอทอเสียชื่อเลยนะครับเสียชื่อเกิดมากูก็เพิ่งเคยเห็นว่าพวกมึงโจรแท้ๆเลยมึงแดกอะไรกันขนาดนั้นวะมันก็อาจจะมีสมัยก่อนเนี่ยเข้าไปไอ้ทางนั้นร้องห่มร้องไห้ขอให้ช่วยเขาให้มาหมื่นมาแสนโอ้โหเด็กเดี๋ยวนี้มันกล้าทำกันมึงไปเรียกเขา300ล้านไอ้บ้า
พอเขาบอกไม่ให้จริงต่อรองกันไปต่อรองกันมาเหลือกี่ล้านก็ไม่รู้5ล้านให้โอนเข้าระบบบิตคงบิตคอยอะไรผมก็ใช้อะไรกับเขาไม่เป็นที่มาพูดเนี่ยอย่างเงี้ยกองบัญชาการสทนะตอนนี้ท่านเจี๊ยบผู้บัญชาการก็ลาออกไปคนใหม่ก็ยังไม่ได้ตั้งมาคนใหม่ก็ยังไม่ได้ตั้งผู้บัญชาการมามีแต่รองผู้บัญชาการอาวุโสรักษาราชการแทนต้องเอาแบบบิ๊กก้องอ่ะกองบัญชาการสอบสวนกลางอ่ะคือถ้าความผิดของน้องๆตำรวจมันชัดเจนอย่างเงี้ยต้องให้ออกจากราชการไว้ก่อนเลยตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเลยต้องตัดไฟแต่ต้นลมเพื่อไม่ให้ใครกล้าประพฤติปฏิบัติอย่างนี้อีกผมเพิ่งเคยเห็นโอ้โหมึงเหี้ยจริงๆมึงเรียกไปได้ไงว่า300ล้านไปเจอไอ้อะไรไอ้เป้รักผู้การเท่าไหร่140ล้านนี่ก็แทบช็อกแล้วนะว่าเดี๋ยวนี้เด็กเดี๋ยวนี้แม่นเรียกกันเป็นอย่างนี้แล้วเหรอนะครับไอ้นั่นเรียก140ล้านเนี่ยสังคมตำรวจช็อกแล้วว่ามึงไปเรียกเขาเยอะขนาดนั้นนะไอ้นั่นเรื่องการพนันออนไลน์นี่สอทอไอ้นี่หนักกว่านั้นอีกเรียก300ล้านโอ้โหแย่เลยไอ้หนูเอ้ยทำไมมึงทำอย่างนี้นะผมว่าตัดสินใจไล่ออก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 ไปเถอะครับนะครับไล่ออกไล่ออกไล่ออกไปนะตอนนี้ถูกตำรวจสอนอทุ่งสองห้องก็ขอบคุณท่านภูมิกับสอนอทุ่งสองห้องนะครับที่จับกลุ่มโดยไม่เกรงใจเลยโดยไม่เกรงใจว่าเป็นข้าราชการตำรวจด้วยกันเลยนะครับมันต้องจับครับมะเร็งเนี่ยต้องตัดไม่นั้นเดี๋ยวลามไปนิ้วอื่นนะครับมันไม่ใช่เรียกไว้ต่อรองราคาครับมันคงจะเช็คเส้นทางการเงินไอ้พวกนี้อยู่ฝ่ายสืบสวนด้วยเช็คเส้นทางการเงินเช็คเส้นทางการเงินรู้ไอ้นี่มีเงินตั้งอาจจะ600ล้าน 1,000 ล้านก็เลยเรียก300ล้านนะครับโอ้โหแย่อย่าหนูอย่าไปทำอย่างนี้ลูกไม่ไหวโอ้โหนี่มาแล้วครับคนมามันจะแจ้งเตือนช้าหรืออย่างไรผมก็ไม่ทราบนะตอนนี้ขึ้นมาพันแล้วนะฮะเพราะผิดปกติฮะพอเปิดไลฟ์ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาส่วนเรื่องพระเนี่ยนะครับผมเนี่ยไม่ใช่พุทธพาณิชย์นะครับทำพระแม่มีเดี๋ยวนี้ทำให้หมูเด้งเป็นพระโอ้โหกูก็ปวดหัวปวดหัวกับมึงจริงเลยมาเนี่ยฮะโอ้ยตายฮะตายเอาหมูเด้งหมูเด้งมาห้อยคอโอ้โหคิดได้ไงวะเนี่ยผมก็ปวดหัวจริงๆและกูเอาไอ้หมูเด้งมาห้อยเนี่ยกูว่าให้พุทธาภิเษกที่ไหนกูก็ไม่ห้อยแล้วนะโอ้โหปวดหัวคิดไปได้โอ้โหไม่รู้เชิญผมไปเป็นประธานพุทธาภิเษกหมูเด้งแล้วกูไม่ไปนะจับกูมัดไปยังไงกูก็ไม่ไปนะครับเวรกรรมก็ไอคนตื่นทำมันด่านี่ก็ถูกแล้วนะครับบ้าไปหมดแล้วพระพุทธรูปที่จะมาห้อยคอเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับไม่รู้ถ้าวัดนั้นมาคือผมเนี่ยจะมีพระมาหาผมเรื่อยๆนะเชิญไปเป็นประธานที่นั่นที่นี่นะครับเออมึงระดับเอาไอ้หมูเด้งมาพุทธาภิเษกได้นี่นะกูจะเอาโดราเอมอนปลุกเสกมั่งมาห้อยคอโอ้ย
ปวดหัวไม่เอาครับผมปฏิเสธนะครับไม่ต้องคือหมูเด้งเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวตอนนั้นมีลิขสิทธิ์ก้านกล้วยช้างก้านกล้วยช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรฮะช้างก้านกล้วยและเป็นหนังมาก้านกล้วยฮะก้านกล้วยดำเขาก็ทำตุ๊กตาก้านกล้วยมาเขาก็ไปจดลิขสิทธิ์นะครับจดลิขสิทธิ์ก็มีคนทำปลอมอะไรปลอมมาก็มีคนคิดจะทำพระเป็นพญาคุชสารก้านกล้วยนะครับผมบอกโอ้โหกูไม่ไปแล้วนะฮะพญาคุชสารก้านกล้วยนะฮะสมัยก่อนก้านกล้วยดังมากนะแต่ตอนนี้คิดมาได้ยังไงว่าเอาหมูเด้งไปทำเป็นพระให้ห้อยคอเวนครับเวนนะฮะ โอ้ยผมไม่ไปแล้วครับไปเป็นประธานพุทธาภิเษกหมูเด้ง เวรกรรมจริงๆเลยสังคมยุคปัจจุบันนะฮะ ไอ้เรื่องทนายโดนตบใช่ไหมครับเออทำเป็นรูปตัวการ์ตูนหมูเด้งทำเป็นพวงกุญแจหรือทำเป็นตุ๊กตาขายอะไรอย่างนั้นนะอย่าทะลึ่งมาทำเป็นพระเลยนะครับหมูเด้งเรียกทรัพย์ไม่ควรครับผมว่าไม่ควรนะฮะไม่สมควรมีวัดที่นครปฐมเนี่ยทำพระตาชูชกมามีลูกน้องผมที่เป็นตำรวจเนี่ยเอามาให้บอกนายเนี่ยตาชูชกปลูกเสกเป็นเงินเป็นทองเป็นนาคเลยนะครับเอามาห้อยนะครับผมบอกกูไม่ห้อยแล้ววัดอะไรทำก็ไม่รู้ตาชูชกนะครับไม่เอาแม่เดี๋ยวเป็นขอทานแบบตาชูชกมันบอกตาชูชกสบายนะครับอยากจะเอาอะไรก็ขอเขานะครับกินนอนพุงกลางเลยไปขอผมไม่เอาครับคืออะไรที่มันอยู่ในคันรองของพระพุทธศาสนาอย่างเงี้ยผมก็ยอมรับได้นะครับแต่มันผิดทำนองคลองธรรมนี่ก็ไม่เอานะครับแต่ดีมีไอ้เอาไอ้หมูเด้งมาทำเป็นพระรุ่นหมูเด้งเรียกทรัพย์เนี่ยนะมันให้ไอ้คนตื่นธรรมเนี่ยคนตื่นธรรมเนี่ยได้มีเรื่องพูดไงได้มีเรื่องด่าไงอ้าวมาเล่าเรื่องทนายจะไปฟ้องเรื่องอะไรก็ไม่รู้ทนายโดนตบเข้าไปนะครับมันรุนแรงไปนะครับขนาดต่อหน้าสื่อต่อหน้ากล้องเลยต้องควบคุมอารมณ์เราจะรักใครชอบใครจะรักคนตื่นทำจะรักเชื่อมจิตจะรักใครก็ช่างอย่าไปหลงไปไหลเราฟังสนุกสนุกนะครับฟังสนุกสนุกนะครับฟังสนุกสนุกดีนะครับถ้าต่อยไม่ดังงั้นนี่มันตกเนี่ยโป๊ะมันก็ดังอ่ะดิฮะดังผมยังไม่เคยโดนใครต่อยครับยังไม่เคยโดนใครต่อยใครตบเลยนะครับนอกจากขึ้นชกมวยอ่ะอันนั้นขึ้นชกมวยนะครับขึ้นชกมวยหาเงินนะครับชกมวยหาเงินนะครับแพ้ก็ได้50บาทชนะก็ได้ร้อยหนึ่งนะครับนั่นสมัครใจต่อยกันมันไม่ควรทำนะน้องพวกเราอย่าไปทำอย่างนั้นนะเราจะชอบไม่ชอบจะหมั่นไส้อะไรใครอย่างไงเนี่ยนะ
ทำอย่างนั้นถือว่าใช้คำว่าบังอาจลูกหนูไปทำอย่างนั้นหนูบังอาจมากนะลูกต่อหน้าสื่อมวลชนต่อหน้าอย่างนั้นไม่มีใครเขาคิดถึงแต่ว่าคนเนี่ยความยั้งคิดของคนมันไม่เหมือนกันแม้แต่ท่านป๋าเปรมนะครับสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับท่านเป็นรัฐบุรุษนะครับสมัยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยรู้สึกจะไปที่สนามหัวหมากมั้งจำเหตุการณ์ไม่ค่อยได้นะมันมีคนเข้าไปชกท่านน่ะนะครับและท่านอุทัยพิมพ์ใจชนคนหนึ่งเป็นประธานสภาก็ปรากฏว่ามีคนเอาอึใส่ถุงไปแล้วก็กว้างคือถ้าเป็นนักการเมืองเนี่ยมันลำบากในการที่จะไอ้กาดหรือรปภ.จะกีดกันคนเนื่องจากเขาปล่อยให้คนมายิ่งสมัยนี้ด้วยคนเข้ามาขอถ่ายรูปคนเข้ามาเข้าติดตัวด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันยิ่งลำบากผมถึงไม่ให้ใครเกาะแขนผมนะผมไม่ให้ใครเกาะแขนผมนะครับมาจะมาขอโอ้ยมาเกาะแขนผมถ่ายรูปไอ้เหี้ยมาล็อกกูเลยนี่วะยังไงมือผมเนี่ยก็มือกูก็จับมีดจับปืนกูเข้าไว้ก่อนเลยว่ามีอะไรได้สู้กันนะฮะมาผมไม่ให้ใครมานั่นนะครับท่านอุทัยโดนปลาอึใส่อ่ะนะฮะทนายเขาไปสู้รบตบมืออะไรกับใครไม่ได้หรอกครับเพราะเขาเป็นทนายนะฮะจะถ้าผมไปยืนแบบท่านทนายนะมันใครมาตบผมเนี่ยผมคิดว่ามันกลับไปเนี่ยนอนตีนก่ายหน้าผากเลยนะครับรับรองว่านอนตีนก่ายหน้าผากเลยนะครับคือเขาจะติดคุกเดือน2เดือน6เดือนหรือจะถูกปรับออกมาแล้วมันไม่จบไงนะครับมันไม่จบไงแต่ทนายจะไปสู้รบตบมืออะไรนะครับไส้อั่วครับผมได้ได้ไส้อั่วหนูใช่ไหมใช่ค่ะสมุนก็คือมีสมุนไพรค่ะ12ชนิดแม่เนรมิตมาน่ากินเลยเว้ยโหไส้อั่วเป็นนาผมชอบอยู่แล้วเนื้ออร่อยนี่ราคาอร่อยกินหน่อยไอ้ช้างเนี่ยทำท่ากินโชว์แต่กูเนี่ยกินจริงเนี่ยโคตรอร่อยอันนี้อร่อยจริงท่านทานไปอร่อยจริงจะหมดถาดแล้วจะหมดกินเนื้อเองรวยเนี่ยไส้อั่วเนี่ยมันอร่อยแล้วแพ็กเกจมันดีมันไม่บูดไม่เน่าไงมันส่งใส่น้ำแข็งด้วยนะคะโอ้ผมไปทำงานนี่มันก็ใส่อั่วแล้วก็ข้าวเหนียวผมกินไปด้วยอร่อยจริงมึงเล่ากันแล้วกันว่ากูจะกินไส้อั่วเพ็ญนาเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อในเพจที่ขึ้นหน้าจอนี้หรือโทรติดต่อทางเบอร์โทรนี้นะครับแล้วก็แอดไลน์ได้ตามนี้เลยมีแอดนำหน้าด้วยนะครับขอบพระคุณ FC รายการโอ๊คทุกท่านที่อุดหนุนนะครับสวัสดีครับผมโอวีพีครับหลังจากที่ผมได้โพสต์ประชาสัมพันธ์ลงไปว่าเชิญเพื่อนๆนะครับมาร่วมทำบุญบูชาพระอุปคุฎขุนดงมหาปราบรุ่นเหรียญอ่ามนะครับโพสต์ไปเพียงแค่ไม่กี่วันตอนนี้ยอดจองก็ถล่มทลายนะเพื่อนๆแล้วบอกเลยว่าตอนนี้ให้ระวังนะครับมีกลุ่มคนบางกลุ่มเอาไปแอบอ้างนะครับรับราคาขึ้นเป็นเหรียญละพันแล้วบางกลุ่มก็เอาไปอัพราคาขึ้นเป็นเหรียญละ999บาทนะครับเพื่อนๆแอดไลน์นี้นะครับแล้วบูชาที่ศูนย์จอง OVP นะครับบูชาเพียงองค์ละ199บาทเหรียญนี้ผ่านการปลุกเสกด้วยพุทธพิธีใหญ่วันเดียวกันคือวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยมีท่านพลตำรวจโทเรวัตปิ่นเกษรเป็นประธานรอบนี้นะครับเปิดให้สั่งจองจำนวน 84,000 เหรียญรายได้ทั้งหมดจะนำไปสร้างพระธาตุน้อย4มุมรอบๆพระธาตุ 84,000 พระธรรมขันธ์และนำไปสร้างกำแพงแก้วนะครับเพื่อนๆเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญพระอุปคุฎด้านหน้าเป็นรูปพระอุปคุฎมัดคอพญามารด้านหลังเป็นยันหัวใจมนุษย์นะฮะรุ่นนี้เด่นทั้งเรื่องปราบเรื่องโชคลาภวาสนาผีเผยย่านแน่นอนเพื่อนๆอย่าลืมนะครับสั่งจองร่วมทำบุญด้วยกันนะครับแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เลยผมรับไลน์เองและตอบเอง
และอย่าไปเชื่อนะครับถ้าใครอัพราคาเป็นเหรียญละ999เหรียญละ 1,000 หรือเหรียญละ 1,500 อย่าไปเชื่อครับบูชาร่วมทำบุญเหรียญละ199เท่านั้นแอดไลน์มาได้เลยนะครับร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้ด้วยกันนะครับร่วมกันสร้างพระธาตุน้อยและสร้างกระแพแก้วรอบเจดีย์ 84,000 พระธรรมขันธ์ครับวัตถุถาวรให้กับพุทธศาสนาของเราขอให้ FC ทุกท่านที่ร่วมทำบุญนี้เจริญรุ่งเรืองเฮงๆรวยๆประสบความสำเร็จตลอดปีตลอดไปครับ